เอาละครับสำหรับในช่วงนี้พานผูช้ชมมาติดตามกันต่อท้านันของทออศครับเตรียมที่จะมีการขายสลากออมทรัพย์นะครับผ่านแอปพลิเคชัน GHBO ครับก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ ฐานของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสนะครับได้มีการพัฒนาบริการด้านดิจิตัลครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในยุค new n o r m อ l ที่ต้องการการออมเงินนะครับด้วยการซื้อสลากออมทรัพย์ทอสชุดพิมานมาศนะครับหน่วยละ5 0,000บาท ทั้งซื้อสลากใหม่เป็นครั้งแรกนะครับรวมไปถึงการเปิดบัญชีสลากแล้วก็บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเป็นบัญชีคู่โอนพร้อมกับมีการลงทะเบียนสมัครแอปพลิเคชัน ghbl นะครับแล้วก็จะไปผูกกับตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก่อนหรือลูกค้าเดิมนะครับที่ต้องการซื้อสลากออมทรัพย์ทอสอดิจิทัลเพิ่มอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับ ก็สามารถซื้อได้ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน GHBO นับตั้งแต่วันอังคารที่18สิงหาคม2563น,นี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งสามารถทำได้ด้วยการเข้าไปที่แอปพลิเคชัน GHBO แล้วก็ไปเลือกเมนูสลากออมทรัพย์ทอสอนะครับเพื่อเป็นการซื้อสลากออมทรัพย์ทอสอดิจิตอลนะครับที่สามารถซื้อได้ตามจำนวนที่ต้องการเลยนะครับ เมื่อศึกษาเงื่อนไขข้อตกลงก็กดยืนยันเรียบร้อยแล้วก็จะถือเป็นการทํารายการแล้วเสร็จนะครับแล้วระบบเองก็จะมีการส่งใบสลากที่ระบุข้อมูลสําคัญเช่นเดียวกับสลากที่ซื้อในสาขาของธนาคารนะครับเช่นเลขที่สลากนามผู้ฝากแล้วก็จํานวนหน่วยกับผู้ซื้อทางอีเมลที่แจ้งไว้ต่อไปทั้งนี้น,น,นะครับสลากออมทรัพย์ทอสอชุดพิมานมาศนะครับก็เปิดจําหน่าย10หมวดหมวดละ1 0 0 0 0หน่วยเมื่อฝากครบ3ปี นะครับก็จะได้รับผลตอบแทน0.9%ต่อปีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็จะสามารถลุ้นรางวัลสต่อต่อที่1ครับมูลค่า50,000บาทมวดละ10รางวัลทุกเดือนรวม36มวดและต่อที่2รางวั Jack pot, วลแจ็คพอตนะครับมูลค่า500,000บาทมวดละ2รางวัลทุกไตรมาสนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอนช่อง16ครับ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ